ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องเอเวนเทลของเราอีกเช่นเคยครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนำให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกับทางเราครับและหนังหรือภาพยนตร์ที่ผมจะนำมาเสนอคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับมันจะเป็นหนังที่ค่อนข้างเบาสมองและเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งครับที่ฝ่ายสามีเนี่ยแอบเก็บเมียน้อยเอาไว้และต้องการหย่าร้างกับเมียหลวงครับเพียงแต่เมียหลวงเนี่ยก็ไม่ยอมเลิกเขาเนี่ยจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อฆ่าเมียหลวงที่ตายยากตายเย็นนี้ลงซะถ้ายังไงก็ขอให้เพื่อนๆ เนี่ยดูอย่างไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเพื่อเข้าถึงจุดประสงค์ของหนังในการทำให้คนดูเนี่ยได้ผ่อนคลายไปกับอารมณ์ของหนังแต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันเนี่ยผมก็ขอฝากเพื่อนๆ เนี่ยกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ขอเชิญเพื่อนๆ เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Layla Everlasting ได้เลยครับท่ามกลางกองศพและวิญญาณของบุรุษมากหน้าหลายตาลิลิธสตรีคนแรกของโลกผู้กำเนิดก่อนอีฟเธอได้นั่งมองศพเหล่านั้นอย่างเพิกเฉยเธอเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแมงมุมสาวแพทย์สยามน่ารังเกียจผู้กินบุรุษแล้วก็เกลียดสตรีแถมยังขี้อิจฉาโดยเธอเนี่ยครับเป็นแฟนของอดัมแต่ก็กลายเป็นแม่มดคนแรกของโลกด้วยเช่นกันเธอเนี่ยเชื่อว่าสตรีคือผู้รักและผู้ให้ส่วนบุรุษนั้นทำได้แค่เข็นฆ่าเพื่อแสดงออกถึงความรักและถึงจะเป็นเช่นนั้นเธอเนี่ยก็ยังคงค้นหาคำตอบต่อไปเพื่อได้พบกับความปรารถนาลึกสุดหัวใจต่อจากนั้นนะครับหนังจะตัดไปในหลายวันก่อนเกิดเหตุในตอนนี้นะครับเนอร์กิสผู้ให้คำปรึกษาชีวิตคู่เธอเนี่ยกำลังให้คำปรึกษากับอาเดมและเลล่าคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่โดยการพยายามทำให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมารักกันดังเดิมฝ่ายเลล่านะครับรักอาเดมสุดหัวใจแต่ในตอนนี้เนี่ยอาเดมเบื่อชีวิตคู่เต็มทนส่วนเลล่าเองก็ยังคงคิดว่าเป็นเพราะอาเดมเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการกลัวตายเนื่องจากสมัยเด็กของเขานะครับที่ถูกลุงทวดเนี่ยล้มทับทำให้เป็นเรื่องที่ฝังใจเขาตั้งแต่นั้นมาครับแต่แน่นอนนะครับว่าอาเดมเนี่ยคิดว่าตัวเองยังคงหนุ่มๆแน่นๆอยู่ก็ย่อมอดใจไม่ไหวนะครับหากเจอคนสวยได้รูปอย่างเนอร์กิสเข้าจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยได้มีอะไรกันลับหลังเลล่าอยู่หลายครั้งหรือก็คือเนอร์กิสเนี่ยเป็นเมียน้อยอาเดมโดยที่เลล่าเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับแต่ฝ่ายเนอร์กิสนะครับก็ไม่ได้อยากเป็นแค่เมียน้อยเธอเนี่ยพยายามให้อาเดมเลิกกับเลล่าเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้แต่งงานกับเขาแล้วก็ขึ้นเป็นเมียหลวงซะแทนและอาเดมเองเนี่ยก็ต้องการแบบนั้นเขาเนี่ยเบื่อเลล่าแล้วก็ต้องการแค่เนอร์กิสเพียงคนเดียวเท่านั้นครับและด้วยความที่อาเดมกับเลล่านั้นมีทรัพย์สมบัติเยอะมากซะจนอาเดมเนี่ยยังไม่สามารถหย่าร้างกับเลล่าได้เพราะเธอเนี่ยไม่ยอมแบ่งทรัพย์สมบัติให้แน่นอนทำให้เนอร์กิสเนี่ยแย่อาเดมว่าถ้าไม่อยากก็จะไปมีชีวิตคู่ของตัวเองแล้วก็แต่งงานกับฮาริสผู้เป็นทนายความแทนอีกทั้งในวันนี้นะครับยังมีการประมูลวัตถุโบราณหายากที่จัดขึ้นในสวนหลังบ้านของอาเดมอีกทำให้ฮาริสนะครับเดินไปหามาดุมนักสะสมเพื่อให้ไปเป็นทนายให้กับเขาในการส่งมอบวัตถุโบราณต่างๆไม่นานนักมาดุมก็ได้หันไปเห็นบันทึกของลิลิธที่เขาตามหามานานมากกว่า20ปีเข้าครับเขาเนี่ยจึงได้สั่งให้หนึ่งในลูกน้องทั้ง2คนของเขาเข้าร่วมประมูลเพื่อซื้อบันทึกลิลิธนี้มาแต่หนึ่งในลูกน้องของเขาเนี่ยกลับกวนโอยครับจนเขาเนี่ยประสาทเสียอีกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมประมูลเข้ามาเกาะแกะเขาเพื่อให้กินอาหารที่เขานำมาอีกมาดุมเนี่ยจึงได้ยัดอาหารเหล่านั้นใส่ปากผู้เข้าร่วมประมูลจนเขาเนี่ยสำลักก่อนจะเดินจากไปและหนึ่งในลูกน้องของมาดุมที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้โทรเรียกรถพยาบาลทันทีพอผู้เข้าร่วมประมูลเนี่ยสำลักอาหารไม่หยุดครับเหมือนหายใจไม่ออกก่อนจะช่วยพยุงไปยังหน้าบ้านเพื่อรอรถพยาบาลต่อไปและทางด้านของเนอร์กิสเองครับด้วยความสวยสะพรั่งทำให้ฮาริสเนี่ยเข้ามาจีบเธออย่างไม่ลดละแต่เธอเนี่ยก็ยังคงเล่นตัวด้วยการบอกว่าจะทำอะไรเนี่ยต้องขออาเดมก่อนเพราะแค่เข็มนาทีของนาฬิกาที่เขาซื้อมาให้เนี่ยก็มากกว่าเงินเดือนของคุณแล้วอาเดมเนี่ยบอกฉันมาแบบนั้นนะพอได้ยินแบบนั้นนะครับก็ทำเอาฮาริสเนี่ยเกียดอาเดมเข้าไส้ติ่งไปเลยครับและทางด้านของหนึ่งในลูกน้องมาดุมที่กำลังแบกผู้ป่วยอยู่นั่นเองรถพยาบาลเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วก็ถอยหลังชนพวกเขาเข้าอย่างจังครับจนผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตลงทันทีไม่ใช่เพราะถูกรถชนนะครับแต่เป็นเพราะเศษอาหารเนี่ยติดคอจนหายใจไม่ออกตายครับและฝ่ายฮิเซียกับบีพยาบาลเคลื่อนที่ทั้งสองเนี่ยก็ได้ช่วยลูกน้องของมาดุมจากอาการคอเก็ดที่ถูกรถพยาบาลชนครับแต่พวกเขาเนี่ยกลับไม่ได้ช่วยผู้ป่วยนะครับเพราะผู้ป่วยเนี่ยเสียไปแล้วแล้วก็บังคับให้ลูกน้องของมาดุมเนี่ยนั่งกินกาแฟจนกว่าอาการเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็ไม่ยอมให้ไปไหนครับซึ่งนั่นนะครับเป็นเวลาเดียวกันกับที่การประมูลเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วมาดุมนะครับได้เป็นกรรมการตัดสินในงานประมูลเขาเนี่ยรีบเคาะราคาขายให้ผู้ซื้อคนแรกเพื่อให้บันทึกลิลิธเนี่ยขึ้นประมูลไวๆ
และแล้วนะครับก็ถึงงานของลิลิธมาดุมเนี่ยพยายามถามถึงลูกน้องของเขาที่มันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้และเขาเนี่ยจะให้เขาประมูลด้วยครับเพราะในตอนนี้เนี่ยเนอร์กิสอยากได้บันทึกของลิลิธมากทำให้อาเดมนะครับประมูลแข่งกับฮาริสอยู่จนสุดท้ายแล้วนะครับอาเดมเนี่ยเป็นคนได้ไปในราคา $100,000และหลังจากจบการประมูลนะครับอาเดมกับเนอร์กิสที่กำลังจะเดินเข้าบ้านเนี่ยก็ได้หันไปเห็นศพของผู้เข้าร่วมประมูลอยู่ตรงรถพยาบาลเข้าทำให้อาเดมนะครับเป็นลมหมดสติไปพอนึกถึงลุงของตัวเองครับและในตอนที่อาเดมสลบอยู่นั่นเองเขาเนี่ยก็ได้เห็นตัวเองอยู่3คนที่กำลังวิ่งวุ่นร้องเพลงอยู่ครับและอาเดมที่อยู่ในจิตใจของเขาทั้ง3คนเนี่ยก็เป็นตัวแทนของความชั่วร้ายในใจ2คนและอีก1เนี่ยคือความปอดครับและอาเดมทั้ง3เนี่ยก็ได้ร้องเพลงออกมาว่าการล่อลวงเป็นทางออกเดียวถ้าทำไม่สำเร็จทางออกเดียวคืออุบัติเหตุหรือก็คืออาเดมเนี่ยปิ๊งไอเดียขึ้นได้ว่าจะฆ่าเลล่าให้เหมือนเป็นอุบัติเหตุครับก่อนที่เขานะครับจะตื่นขึ้นจากการสลบและก็ได้พาเนอร์กิสเนี่ยขึ้นรถเพื่อไปส่งที่พักของเธอโดยที่มีมาดุมเนี่ยวิ่งตามหลังรถไปและเขาเนี่ยก็เจ็บใจที่วิ่งตามมาเดมไม่ทันครับเพราะเขาเนี่ยต้องการซื้อบันทึกลิลิธต่อจากอาเดมและทางด้านของอาเดมเองเขาเนี่ยก็ได้บอกกับเนอร์กิสว่าถ้าหย่าไม่ได้แล้วเลล่าตายก็จะเหลือแค่เรา2คนแล้วนะเนอร์กิสเองนะครับก็หลั่นล้ากับคำพูดนี้เพราะเธอเนี่ยไม่สนใจอะไรนอกจากได้อาเดมมาครอบครองไว้ครับและในวันต่อมาอาเดมเนี่ยพยายามบอกเลิกเลล่าแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าอาเดมจะเลิกจริงครับเธอคิดแค่ว่าอาเดมเนี่ยเข้าสู่วัยทองเท่านั้นทำให้อาเดมนะครับที่ดูหนังที่มีฉากผักตกบันไดก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นครับแล้วก็ได้ทำตามหนังทำทีเป็นปัดเลล่าให้ตกจากบันไดแล้วก็คว้าตัวไว้ไม่ทันจนเลล่านะครับตกจากบันไดลงไปนอนสลบจริงๆก่อนที่อาเดมเนี่ยจะสลบไปครับพอเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาอีกครั้งและอาเดมในจิตใจทั้ง3เนี่ยก็พางร้องล่ำทำเพลงกันอย่างมีความสุขกันแล้วก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับแล้วก็ได้เจอกับฮิเซียกับบีบุรุษพยาบาลคนเดิมอยู่ในบ้านครับพางลากศพของเลล่าเนี่ยออกจากบ้านไปต่อจากนั้นนะครับอาเดมเนี่ยก็ได้เก็บข้าวของของเลล่าใส่กล่องไว้ด้วยความสุขใจที่เขาเนี่ยทำได้สำเร็จแล้วครับแต่ไม่นานนักเลล่าที่ถูกลากขึ้นรถพยาบาลไปก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็วิ่งกลับมาหาอาเดมพร้อมก็บอกอาเดมว่าเธอเนี่ยคว้าบางอย่างไว้ได้เลยทำให้ตกชาแล้วก็ไม่เป็นอะไรฝ่ายอาเดมเนี่ยก็เลยเซ็งอย่างมากครับหลังจากนั้นนะครับอาเดมเนี่ยก็ได้โทรบอกว่าทำพาให้เนอร์กิสฟังขณะที่เธอเนี่ยกำลังให้คำปรึกษาชีวิตคู่ของคู่ใหม่อยู่ครับก่อนจะวางสายไปทำเอาเนอร์กิสนะครับที่ชี้นำให้คู่สามีภรรยาคู่ใหม่รักกันก็ชี้ให้เลิกกันครับเพราะสามีเนี่ยเอาแต่มองเธอไม่หยุดจนทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันไปเลยตัดไปที่ทางด้านของอาเดมครับจู่ๆในตอนนี้เนี่ยเขาก็ถูกลักพาตัวมาหามาดุมด้วยการทำให้สลบและมาดุมเนี่ยก็ได้บอกกับอาเดมว่าต้องการบันทึกของลิลิธเงินเนี่ยไม่ใช่ประเด็นแต่บันทึกลิลิธเนี่ยเป็นของเขาเพราะเขาเนี่ยเป็นคนจากตระกูลของลิลิธและลิลิธเองเนี่ยก็คือแม่ของเขาแต่ฝ่ายอาเดมเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรกับเรื่องนี้ครับเขาเนี่ยเปลี่ยนเรื่องแทนจนมาดุมเนี่ยขอให้เขาแจ้งความครับไม่นานนักเนี่ยอาเดมก็สังเกตเห็นหมอนรองไม้ของรถไฟที่ถูกจัดแสดงวางอยู่ข้างตัวมาดุมเนี่ยก็เลยบอกอาเดมว่าหมอนรองไม้นี้เนี่ยมันพิเศษมันปล่อยสารพิษที่หากสูดดมมากเนี่ยจะตายได้อาเดมนะครับก็เลยบอกว่าขอหมอนรองไม้นี้แลกกับการไม่แจ้งความมาดุมเองนะครับก็เลยตอบตกลงไปก่อนที่เขาเนี่ยครับจะทำให้อาเดมสลบแล้วก็พากลับไปส่งที่บ้านครับก่อนที่เขาเนี่ยจะสั่งให้ลูกน้องขโมยหมอนรองไม้นี้ออกมาแล้วก็ให้ไปส่งอาเดมต่อหรือก็คือสถานที่ที่พวกเขาคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ของมาดุมนั่นเองครับเมื่อหมอนรองไม้มาถึงที่บ้านแล้วอาเดมเนี่ยก็มอบมันเป็นของขวัญให้เลล่าแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยโยคะสูดหายใจลึกๆครับก่อนที่เขาเนี่ยจะออกจากห้องไปแล้วก็แนบหูฟังที่ประตูแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนล้มลงพื้นพอเป็นแบบนั้นนะครับเขาเนี่ยจึงได้โทรเรียกรถพยาบาลแล้วก็ทำทีเป็นตกใจครับและหลังวางสายเนี่ยฮิเซียกับบีเนี่ยก็ได้มาถึงที่บ้านเหมือนเรื่องนี้เนี่ยไม่มีพยาบาลคนอื่นแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้รีบพังประตูเข้าไปเพื่อไปช่วยเหลือเลล่าแต่เธอเนี่ยกลับไม่ได้เป็นอะไรเลยซะอย่างนั้นครับพอเป็นแบบนั้นนะครับอาเดมเนี่ยจึงได้ลองดมหมอนรองไม้นี้ว่ามันเนี่ยมีสารพิษจริงไหมและเขาเนี่ยก็ได้สลบไปครับเพราะกลิ่นของมันเนี่ยเหม็นอย่างแรงและในตอนที่เขาสลบไปเนี่ยก็ได้เห็นอาเดมทั้ง3คนเนี่ยร้องเพลงให้เขาอีกครั้งครับก่อนที่เขาจะลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับโยเกิร์ตในปากที่พยาบาลทั้ง2เนี่ยเชื่อว่าโยเกิร์ตนั้นจะช่วยขับสารพิษได้ครับต่อจากนั้นนะครับจะตัดมาในวันต่อมาในวันนี้เนี่ยมาดุมได้ลักพาตัวฮาริสเพื่อข่มขู่ให้เขาเนี่ยเอาบันทึกลิลิธมาจากเนอร์กิสให้ได้เพื่อแลกกับเงินก้อนโตครับซึ่งฮาริสเองเนี่ยก็ตอบตกลง
หลังจากนั้นนะครับฮาริสเนี่ยก็เลยไปหาเนอร์กิสเพื่อโน้มน้าวให้เธอเนี่ยขายบันทึกลิลิธนี่ซะแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมขายครับระหว่างนั้นเองอาเดมเนี่ยก็ได้โทรมาหาเนอร์กิสแล้วก็บอกเธอว่าเขาเนี่ยหาทางได้แล้วก่อนที่จะวางสายไปและทางด้านของอาเดมนะครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มองนาฬิกาเรือนใหญ่ของตัวเองอยู่แล้วก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาอีกแล้วครับเขาเนี่ยจึงได้เอาท่อนไม้เล็กๆเนี่ยไปวางใต้ฐานนาฬิกาเพื่อให้มันเนี่ยเอียงแล้วก็มานั่งกินข้าวกับเลล่าครับโดยฝั่งที่เลล่านั่งนั้นเป็นด้านหน้าของนาฬิกาเรือนใหญ่นี้และเมื่อเสียงนาฬิกามันดังขึ้นมันนะครับก็ได้หล่นลงมาใส่หัวของเลล่าเขาอย่างจังฝ่ายอาเดมนะครับที่เห็นคนตายเนี่ยจึงได้สลบลงไปอีกครั้งในทันทีและก็เหมือนเดิมนะครับเขาเนี่ยเห็นอาเดมทั้ง3ได้ร้องเพลงแห่งความสุขถึงอนาคตกันอีกแล้วไม่นานนักนะครับเขาเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาเห็นบุรุษพยาบาลคนเดิมทั้ง2คนแล้วก็เห็นเลล่าที่เธอเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยสักนิดเดียวแค่บาดเจ็บที่หัวเล็กน้อยกับคอเคล็ดเท่านั้นครับและในวันต่อมาอาเดมเนี่ยก็ถูกมาดุมลักพาตัวด้วยเรื่องเดิมอีกแล้วทำให้อาเดมนะครับเห็นแมลงพิษที่ถูกตั้งโชว์อยู่เขาเนี่ยก็เลยถามมาดุมว่าหาซื้อเจ้าพวกนี้เนี่ยจากที่ไหนและเมื่อได้คำตอบเนี่ยเขาก็รีบไปยังสถานที่ขายเพื่อซื้อแมงมุมพิษร้ายแรงมาทันทีครับและพอตกดึกนะครับเขาเนี่ยก็ได้นั่งคุยกับแมงมุมพิษว่าให้ไปกัดเลล่าซะก่อนจะปล่อยให้แมงมุมเนี่ยเดินเข้าไปหาเธอที่หลับไหลอยู่ส่วนเขาเนี่ยก็แอบฟังเสียงอยู่ข้างล่างห้องนอนของเลล่าครับไม่นานนักเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงกรีดของเลล่าดังขึ้นมาเขาเนี่ยจึงได้วิ่งขึ้นไปดูเลล่าว่าเธอเนี่ยตายแล้วหรือยังแล้วก็เป็นเขาเองนะครับที่ถูกแมงมุมกัดไปด้วยจนสลบไปครับแล้วก็เป็นอีกครั้งนะครับที่เขาเนี่ยที่เจอกับอาเดมทั้ง3อีกครั้งในสภาพที่มึนงงครับเพราะถูกแมงมุมเนี่ยกัดเข้าให้แต่ก็ยังไม่วายร้องเพลงและก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าตนเนี่ยเป็นบุตรของอาดัมอยู่ได้อีกครับก่อนที่เขาเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาในรถพยาบาลที่กำลังไปโรงพยาบาลกันเพื่อขับพิษออกครับโดยที่มีเลล่าเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆและเธอเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเพราะเธอเนี่ยคอยกินยากันพิษอยู่เสมอครับต่อจากนั้นในวันต่อมานะครับในวันนี้เนี่ยอาเดมก็ได้มีอะไรกับเนอร์กิสอีกครั้งในบ้านของตัวเองครับเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ได้นำบันทึกลิลิธไปกับฮาริสแล้วก็เดินทางไปหามาดูต่อเพราะเธอเนี่ยตั้งใจขายมันเพื่อแลกกับที่มาดูเนี่ยจะให้คฤหาสน์หรืออะไรก็ตามที่เธอต้องการทั้งหมดครับแต่ระหว่างที่มาดูเนี่ยชื่นชมบันทึกลิลิธอยู่นั่นเองเขาเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่าบันทึกนี้เนี่ยเป็นของก๊อปทำเอาเขาเนี่ยครับโกรธเคืองอาเดมเป็นอย่างมากที่ไม่นำของจริงมาประมูลจนสั่งให้หนึ่งในลูกน้องของเขาเนี่ยไปขโมยบันทึกลิลิธที่บ้านของอาเดมกลางวันแสกๆเลยครับต่อจากนั้นจะตัดไปที่ทางด้านของอาเดมกันบ้างครับในตอนนี้เนี่ยเขาได้เห็นเลล่าเช็คกระจกอยู่ในห้องแบบที่มันมีสิทธิ์พลาดตกลงมาได้ครับเขาเนี่ยจึงได้ลาดน้ำลงบนขอบหน้าต่างเพื่อให้เธอเนี่ยลื่นตกลงมาแต่ในตอนที่เธอพลาดตกลงมานั้นเองเธอเนี่ยก็ได้หล่นลงไปทับกับหนึ่งในลูกน้องของมาดูที่ปีนบ้านอยู่ครับจนพวกเขาเนี่ยตกลงไปทั้งคู่แล้วอาเดมเนี่ยก็ได้สลบลงไปอีกครั้งแล้วก็ได้เห็นตัวเองทั้ง3เนี่ยร้องเพลงครับเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยกลัวเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วก่อนที่อาเดมนะครับจะได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็เห็นบุรุษพยาบาลทั้ง2คนนะครับที่เล่าให้เขาฟังว่าเลล่าเนี่ยยังไม่ตายมีแค่หนึ่งในลูกน้องของมาดูที่ตายไปเท่านั้นที่เธอเนี่ยยังไม่ตายอาจเป็นเพราะตกใส่ลูกน้องทำให้รอดชีวิตมาได้อย่างหุดหวิดครับและในอีกหลายวันต่อมาอาเดมเนี่ยก็ได้ทำว่าวขึ้นมาครับแล้วก็ให้เลล่าเล่นในตอนที่เมฆคึ้มจนเกิดฟ้าผ่าลงมาใส่เลล่าและอาเดมเนี่ยก็สลบลงไปอีกครั้งโดยที่เห็นตัวเองทั้ง3เนี่ยร้องเพลงว่าตนเนี่ยเป็นคนพิเศษแต่เลล่าเนี่ยก็ยังไม่ตายครับเขาเนี่ยจึงได้คิดแผนขึ้นอีกโดยการเทก้อนสบู่เนี่ยไปที่พื้นห้องน้ำทำให้เลล่าเนี่ยลื่นล้มแล้วก็หัวฟาดพื้นแต่เธอเนี่ยก็ยังไม่ตายอีกแล้วครับพอเรื่องมันออกมาเป็นแบบนี้ฝ่ายอาเดมนะครับที่เห็นว่าเมียของเขาเนี่ยตายยากตายเย็นนักหนาเนี่ยเขาก็เลยได้ตัดสายเบรกรถของเลล่าครับทำให้เธอเนี่ยขับรถพุ่งชนเข้ากับต้นไม้อย่างจังแต่เธอเนี่ยก็ยังไม่ตายอีกแล้วครับจนสุดท้ายแล้วนะครับเขาเนี่ยจึงได้ไปหามาดูต่อแล้วก็ทำข้อเสนอแลกเปลี่ยนกันโดยที่ให้มาดูเนี่ยฆ่าเลล่าให้แลกกับบันทึกลิลิธของจริงครับฝ่ายมาดูเองเนี่ยก็เลยตอบตกลงกับข้อเสนอนี้และในอีกไม่กี่วันต่อมามาดูกับลูกน้องอีกคนนึงเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปในบ้านของอาเดมเพื่อที่จะฆ่าเลล่าทิ้งซะและเขาเนี่ยก็ได้ยิงเลล่าทิ้งครับก่อนที่จะสติแตกว่าเลล่าเนี่ยเป็นแม่ของตัวเองแล้วก็ไล่ขัดยิงคนอื่นๆต่อครับรวมถึงบุรุษพยาบาลทั้ง2คนที่มาถึงเพราะมีคนเนี่ยโทรเรียกไปด้วยสุดท้ายแล้วคนที่ยังรอดเนี่ยก็มีแค่เนอร์กิสเพียงคนเดียวเท่านั้นพอมันออกมาเป็นแบบนี้ฝ่ายเนอร์กิสนะครับก็ตกใจกับศพที่นอนตายเลี่ยราดอยู่แต่ไม่นานนักเนี่ยเลล่านะครับก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็เล่าให้เนอร์กิสฟังถึงเรื่องที่ชื่อจริงของเธอเนี่ยก็คือลิลิธผู้เป็นอมตะครับแล้วก็เล่าเรื่องในตอนต้นเรื่องให้เนอร์กิสได้ฟังก่อนที่ทั้ง2คนเนี่ยจะเต้นรำให้แก่คนตายตามประวัติเก่าแก่ก่อนที่หนังเนี่ยจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก
็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องเลล่าเอเวอร์ลาสติงด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังฆ่าเวลาในตอนที่ชีวิตเนี่ยต้องการพักสมองได้เป็นอย่างดีมากครับคือตัวหนังเนี่ยค่อนข้างปั่นๆครับยังฉากร้องเพลงเนี่ยก็ทำผมเอ๊ะไปหลายทีเหมือนกันแล้วเพื่อนๆจะมีความรู้สึกกันยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปแค่ 3.8 เต็ม10คะแนนครับส่วนไอวานาเทลสกอร์เนี่ยผมก็ขอให้ไปที่สัก5เต็ม10คะแนนละกันนะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือที่ตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook แล้วก็กลุ่ม Facebook กันแล้วครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนมาให้ผมสปอยเนี่ยก็จิ้มที่ลิงก์เพจแล้วก็กลุ่มด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไอวอนนาเทลเนี่ยก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ